Psychedelic party es buena sensación. Psychedelic party, eso sí es el sol. Psychedelic party, toda confusión. Psychedelic party es alucinación. ครับสวัสดีครับวันนี้มาคุยกันในเรื่องของการชาร์จแบตเตอรี่นะครับในกรณีที่บ้านมีรถแล้วไม่ค่อยได้ใช้แล้วจอดไว้แบบ20วันหรือ3สัปดาห์4สัปดาห์ทำให้สตาร์ทไม่ติดนะครับตัวแบตเนี่ยจริงๆแล้วเราจะสามารถตรวจสอบคุณภาพแบตได้นะครับในกรณีที่แบตเนี่ยยังดีอยู่นะครับสมมุติว่าผมใช้ยี่ห้อโพลิเดนต์จริงๆแล้วสามารถเสิร์ชได้ในทุกๆยี่ห้อนะครับว่าลักษณะที่เขาเรียกว่าเป็น power meter หรือ power eye อะไรเนี่ยเขาจะสามารถดูได้อย่างเช่นถ้ามีสีเขียวแบบนี้แสดงว่าแบตเนี่ยโอเคนะแบตอยู่ในสภาพดีแต่ถ้าเป็นสีดำอันนี้เป็นสีดำเขาบอกว่าให้ชาร์จนะครับแต่ถ้าเป็นสีใสๆขาวๆอันนี้ก็คือแบตเนี่ยด้อยคุณภาพไปแล้วทีนี้เวลาเราไม่ได้ใช้เนี่ยจริงๆแล้วแบตมันไม่ได้เสียบางทีเราเพิ่งเปลี่ยนแบตมาแต่เราไม่ค่อยได้ใช้รถคันนี้เราก็ต้องมาชาร์จทีนี้ผมก็เลยเห็นถึงเครื่องที่เรียกว่าเป็นเครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์นะครับที่เราเสียบกับไฟบ้านเนี่ยยี่ห้อไหนที่รู้สึกว่าดีแล้วก็ใช้มานานแล้วก็คงทนแล้วก็สามารถชาร์จได้จริงนะครับผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับบริษัทที่เขานำเข้านะครับแต่คิดว่าถ้าเทียบกับของที่เราซื้อในพวกอินเทอร์เน็ตพวก Shopee Lazada อะไรแบบเนี้ยอันนั้นจะเป็นของจีนแล้วมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดูจากสายดูจากขั้วดูจากอะไรเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันไม่ค่อยดีหรือมีคุณภาพมากนักดังนั้นถ้าจะแนะนำนะครับผมว่าถ้าเรามีรถหลายคันแล้วเราก็จำเป็นที่จะต้องชาร์จอยู่บ่อยครั้งหรือเราต้องการหล่อเลี้ยงไฟให้กับรถยนต์เนี่ยขอแนะนำยี่ห้อ CTEK เนี่ยครับ CTEK หรืออะไรเนี่ยครับคือเดี๋ยวนี้มันจะไม่ได้มีรุ่นนี้ละมันจะเป็นรุ่นPro 2. Pro 25นะครับเป็นรุ่น CTEK Pro 25S อะไรเนี่ยจะเป็นรุ่นใหม่ละบอดี้จะเป็นสีดำอะไรเนี่ยแต่ผมว่าสำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องการชาร์จแบตอะไรเหมือนผมแบบนี้ผมไม่ค่อยรู้เรื่องเลยก็คือแค่เสียบปลั๊กกับไฟบ้านแล้วก็ต่อขั้วลบขั้วบวกแค่นี้เองครับแล้วเราก็มาดูว่าตอนเราชาร์จเนี่ยแบตเตอรี่เราอ่อนแค่ไหนนะครับแล้วเวลาเราชาร์จไปเรื่อยเนี่ยมันอยู่ในระดับแบบใกล้เต็มแล้วนะถ้าเต็มเลยมันจะขึ้นสีเขียวครับแล้วระบบการชาร์จเนี่ยจะตัดตัวเครื่องเนี่ยจะตัดไปเลยครับดังนั้นเนี่ยวิธีการในการดูว่าชาร์จเต็มไม่เต็มเนี่ยมันง่ายมากสำหรับยี่ห้อนี้เราไม่ต้องมีอะไรแบบความรู้ทักษะในเรื่องของโวลต์แอมป์อะไรเลยก็คือซื้อรุ่นนี้25โวลต์ทับ25ขอพูดไม่ใช่25โวลต์12โวลต์25แอมป์นะครับพอดีผมอยากที่จะแนะนำว่าถ้าเราใช้รถยนต์ที่เป็น Mercedes-Benz เนี่ยส่วนใหญ่แบตเตอรี่ลูกใหญ่นะครับต้องซื้อ20แอมป์ขึ้นนะครับ20แอมป์ขึ้นส่วนใหญ่ก็ผมถ้าเป็นยี่ห้อนี้มันจะเริ่ม25แอมป์นะครับถ้าเรามีเงินซื้อ40แอมป์60แอมป์นี่ยิ่งดีใหญ่เลยแต่ราคามันก็จะสูงมากๆเลยหลายหมื่นเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ลองดูนะครับในส่วนของแอมป์ที่จะต้องใช้นะครับก็คือ20แอมป์ขึ้นไปสำหรับยี่ห้อนี้ดูง่ายๆนะครับถ้าแบตเตอรี่มันแบบมันเสียเลยเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบตรงเนี้ยกระพริบ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 ตรงนี้แต่ถ้าแบตเตอรี่อ่อนแล้วก็ชาร์จไปเรื่อยมันก็จะขึ้นชาร์จไปเรื่อยจนถึงเต็มครับง่ายๆเองครับแค่นี้เองเสียบขั้วลบขั้วบวกชาร์จดูแล้วมันก็ตัดเองครับก็เป็นหนึ่งข้อมูลที่เอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับสำหรับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่กับไฟบ้านนะครับที่เป็นรถยนต์อันนี้ผมใช้100แอมป์นะครับอันนี้คือ100แอมป์ลูกใหญ่พอสมควรอันนี้ใช้กับรถยนต์Mercedes-Benz Vito ตัว E-Class ก็ใช้ไซส์นี้เหมือนกันเนาะที่ผมรีวิวไปตอนที่ช่างเขามาเปลี่ยนในเทปที่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจะซื้อตัวชาร์จดูอย่างเงี้ยท่านอาจจะมองว่าโอ๊ยมันดูแบบไม่ดีมันหนักมากนะครับเนี่ยคือของเขาค่อนข้างมีคุณภาพมากเขาบอกว่าเป็น
product มาจากสวีเดนฮะดูแล้วใช้ได้เลยใช้ได้เลยอ๋อแต่ข้อเสียคือปลั๊กมันเป็นปลั๊กแบบสิงคโปร์ต้องมีปลั๊กแปลงไม่ดีก็ไฟมันก็ช็อตกันที่ปลั๊กด้วยอันนี้เรื่องเทคนิคปลั๊กเนี่ยก็พยายามหาเต้าเสียบที่สามารถแบบว่ารับแอมป์ได้เยอะๆนิดนึงนะครับที่มีคุณภาพนิดนึงก็เป็น1ยี่ห้อที่น่าใช้ครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ